ในพื้นที่ภาคเหนือก่อนหน้านี้หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะคะอย่างจุดหนึ่งคือที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตที่สุดไปแล้วในอำเภอเนินมะปรางขณะนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันถอดบทเรียนวางแผนป้องกันนะคะโดยจะซ้อมแผนอพยพแล้วก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอีกค่ะทุกครั้งมันเคยท่วมแค่เข่าเลยเข่าขึ้นมานิดหน่อยแต่ปีนี้มันมาถึงใต้ราวนมเลยค่ะเอาไม่ทันแล้วก็แรงมากค่ะเอาลูกชายซึ่งนอนป่วยอ่ะออกมาไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านนะคะคิดว่าพ้นละวันนี้เราจะต้องนอนที่นี่แล้วดูท่าน้ำมันมาแรงมากตอนนี้พอจะกลับไปรับหลานอีกคนซึ่งอยู่ข้างๆบ้านเป็นหลานเล็กๆค่ะเข้าไปไม่ได้ละเสียงสะท้อนเวทีถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลายเสียงบอกตรงกันว่าน้ำท่วมครั้งนี้แม้จะเฝ้าระวังเก็บข้าวของไว้บนที่สูงแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะกระแสน้ำและโคลนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งช่องทางประสานความร่วมมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนเกิดเป็นกลุ่มคนรักเนินมะปรางสังคมออนไลน์ช่วยได้เยอะครับเพราะบางหมู่บ้านนะครับบางท่านที่ประสบภัยใช้การสื่อสารทางออนไลน์ว่าเราต้องการข้าวนะครับอาจจะสื่อสารกับทางหน่วยงานรัฐไม่ได้สื่อสารหาเราก็ไปส่งให้นะครับก็ไปทุกที่ที่ไปได้นะครับก็ในระยะเวลา2วันที่เราเปิดครัวมาเราก็ไม่ใช่แค่ถึงมะปรางครับเราก็ส่งต่อไปถึงที่พันชลีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายงบเราเหลือนะเราก็นำส่งให้กับโรงพยาบาลในมะปรางเพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลได้ใช้สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของโรงครัวของโรงพยาบาลน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเนินมะปรางมองว่าเป็นบทเรียนการจัดการพื้นที่โดยเฉพาะแผนการอพยพและการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ1คืออุปกรณ์การเรือนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับพี่น้องนะครับต้องมีหน่วยงานเข้ามาอบรมนะครับซึ่งพวกเราเข้าไปช่วยเนี่ยพี่น้องไม่ยอมมากับเราที่พี่แน่งไม่เห็นในบ้านเราคือศูนย์อพยพศูนย์อพยพนี่ไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาคนไปไว้ที่ไหนบ้านเราไม่มีเลยอำเภอเนินมะปรางไม่มีเลยแล้วตัวพี่นายเองเป็นอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำงานเกี่ยวกับคนพิการผู้ด้อยโอกาสมาตลอดมีคนพิการที่จะต้องดูแลของอำเภอเนินมะปรางนี่เยอะมากโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอย่างที่คุณรจนาพูดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใครจะเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือแม่น้ำท่วมครั้งนี้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับอำเภอเนินมะปรางเกือบทั้งอำเภอ73หมู่บ้านถูกน้ำท่วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตรเสียหายและหลายส่วนต้องเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูสำหรับแผนการจัดการภัยพิบัติชาวอำเภอเนินมะปรางเตรียมถอดบทเรียนระดับอำเภอและตำบลเพื่อลดความเสียหายโดยเตรียมซ้อมแผนอพยพพื้นที่เสี่ยงภัยทุกปีที่สำคัญต้องเน้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้นำชุมชนและคนในหมู่บ้านโดยทำแผนที่และจุดอพยพโดยเฉพาะบ้านเรือนหรือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับทางน้ำ